สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะจ้าอยู่กระทบหนอนหนังเช่นเคยวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ผมพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยเฮียอยากจะหาคอนเทนต์ที่รีวิวหนังเก่าหนังดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมก็เลยลองทําดูนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ลองทําดูคือก็จะเป็นคอนเซ็ปที่ผมไปเจอหนังดีๆหรือหนังที่ชอบหนังที่อยากให้ดูนะครับผมไว้เป็นเหมือนรายการที่เอ้ย hey, อยากดูหนังใช่ไหมเจอหน้าผมก็ฟังความรู้สึกผมก่อนจะไม่สปอยนะครับเพราะมันเป็นการแนะนําหนัง วันนี้นะครับเทปแรกนะขอประเดิมด้วยผลงานจากซ m มิงเออผมจะเน้น ภาพยนตร์ที่หาดูได้นะเออหาดูได้วันนี้นะครับผมหนังที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนลองไปดูนะ No sudden moveNo sudden move เป็นผลงานออริจินอลนะครับผมของ HBO สามารถหาดูได้ใน HBO Go นะตัวภาพยนตร์ No sudden move เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับ,กบ Steven Soderbergh ถ้าย้อนกลับไปนะครับหนอนหนังเคยรีวิวผลงานของ Steven Soderbergh อยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือ c o n t a g i o n แต่ ถ้าใครอาจจะแบบไม่ได้คุ้นหูคุ้นตาตัวซีเวนโซเดนเบิร์กก็มีผลงานในอดีตที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยครับก็คือไตาภาคโอเชียนทั้ง3ภาคนะครับผมโอเชียนเอเลเวนคือภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี2001นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้ซีเวนโซเดนเบิร์กเป็นอย่างมากนะครับผมผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็รู้จักซีเวนโซเดนเบิร์กจากโอเชียนเอเลเวนนี่แหละบางคนอาจจะรู้จักสตีเวนโซเดนเบิร์กจากผลงานก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอย่างเรื่องทราฟิกซึ่งตอนทราฟิกเนี่ย ตัวสตีเฟนโซเดนเบิร์กเคยร่วมงานกับเบนนชิโอเดลโตโรแล้วก็ดอนชัดโดมาแล้วซึ่งในปี2021ตัวสตีเวนโซเดนเบิร์กเนี่ยเขาก็สร้างภาพยนตร์ที่ชื่อว่า No Sudden Move โดยใช้เบนนชิโอเดลโตโรแล้วก็ดอนชัดโดมาเป็นนักแสดงนำซึ่งผมจะพูดเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อ เข้าๆเพื่อเป็นน้ำจิ้มนะเหมือนขายหน่อยขายหน่อยเรื่องย่อของ No sudden move นะครับเป็นเรื่องราวของมือปืน2คนนะครับคือคนแรกคือรูโซ่รับบทโดยเบน a ชิโอเดลโตโรคนที่2คือมือปืนผิวสีกไนเนสรับบทโดยดอนชาโดซึ่งเรื่องราวของ No sudden move นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงยุค50นู่นเลยนะ เออย้อนไปค่อนข้างไกลตัวทีมหนังจะออกพีเรียดหน่อยนี่อันนี้คือจุดหนึ่งของหนังที่โคตรสวยโคตรงามผมอยากให้ทุกคนไปดูแต่ด้วยจังหวะของสตีเวนโซเดนเบิร์กนะเขาจะไม่มีดนตรีบิวอัพมากนะครับถ้าหนังที่บิวอัพสุดก็ตอนโอเชียนอีลนั่นบิวอัพสุดแหละ เออนั่นไม่ใช่อัพสุดแล้วพูดได้ว่า No sudden m o v e เนี่ยค่อนข้างที่จะสโลเบินพอสมควรหลักสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบดูหนังพวกคาม m ิสซิลีก็อาจจะต้องทำใจนิดหน่อยแต่แนะนำจริงๆนะครับจังหวะเรื่องภาพเรื่องการเล่าเรื่องอะไรเขาเล่าดีมากโดยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ตัวลูโซต้องมาทำงานร่วมกับกอยเนสและชาลีผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาบอกว่างานตัวเนี่ย ง่ายๆพวกมึงอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันพวกมึงมีการเหยียดสีผิวนะครับคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดข,ขึ้นในช่วงยุค50ช่วงนั้นยังมีการเหยียดสีผิวกันรุนแรงเพราะฉะนั้นในเรื่องเราจะได้เห็นเรื่องพวกนี้ด้วยมือปืนที่ต้องทํางานร่วมกันในบรรยากาศแบบนี้เริ่มต้นกันได้ไม่ดีแน่นอนนั่นคือจุดสตาร์ทของเรื่องที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีสเนสน่ห์พอสมควรตัวผู้ว่าจ้างเขาโยนงานชิ้นหนึ่งให้ทั้ง3าคนทําโดยที่บอกว่างานง่าย 3ชั่วโมงเสร็จตัวก n ยเนสก็ได้รับงานนี้ว่าเอ้ยมึงเอาไป5,000เหรียญทำงานร่วมกับไอ้พวกเี้ยเนี่ยพวกมึงอาจจะไม่ชอบที่หน้ากันแต่3ชั่วโมงเสร็จไม่มีการเลือกตกยางออกแต่ไม่มีสัจจะในหมู่โจรไม่มีใครจ้างมือปืนด้วยเงิน5,000ดอลลาร์แล้ว3ชั่วโมงไม่มีใครตายมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ด้วยจำนวนเงินที่มันดึงดูดซะเหลือเกินนะ่ะทำให้ทั้ง3คนต้อง รับงานนี้แล้วร่วมชะตากรรมซึ่งงานนี้ทั้ง3ได้ถูกว่าจ้างให้ไปหาแมท w เวิร์ดซึ่งตัวละครแมทเวิร์ดเนี่ยรับบทโดยเดวิดฮาร์เบอร์นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เขาจะสามารถไปหาเอกสารชิ้นหนึ่งที่ทั้ง3คนจะต้องไปเอามาให้ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้รถยนต์ทุกคันเนี่ยปล่อยมลพิษน้อยลงซึ่งไอสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ในสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำหน้ามากทาง GM และ Ford เนี่ย เขาคิดค้นได้นานแล้วแต่เขาพยายามปิดบังเป็นความลับเพื่อผูกขาดเทคโนโลยีตัวเนี้ไว้ในมือของตัวเองจนหลังจากนั้นในปี1969นะครับกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นฟ้องบริษัท GM และ Ford สำหรับการสมรู้ร่วมคิดปกปิดเทคโนโลยีตรงนี้มากว่า15ปีนะครับจนในปี1975ทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่ารถยนต์ทุกคันจะ ต้องติดตัวเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษตร,ตรงนี้นคะครับผมเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่รถยนต์ทุกคันต้องมีเลยเลเซอร์โกลเติมเงินจ่ายค่าสมาชิกคสปีโอโกได้แล้วนะพิเศษกว่าเติมเองมากๆเพราะจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายและยังสามารถสะสมเลเซอร์ซิมเวอร์เพื่อแลกของรางวัลได้อีกมากมายได้ดูหนังอยู่บ้านแบบสบายสายแถมยังได้ลุ้นของรางวัลอีกมากมายขนาดนี้ จะเสียเวลาเติมเองไปทำไมจัดเลยสิแคบจะรออะไร r a เซอร์โกเติมเองได้ปลอดภัยแน่นอนออนอโหอนอหอโหน Razer g o l นซึ่งเรื่องเราระหว่างทางเราก็จะได้เห็นการไม่เข้ากันตั้งแต่เริ่มของการเหยียดสีผิวนะครับผมและจังหวะ ที่น่าสนใจของโน d เดนมูฟก็คือการที่เราได้เห็นมือปืนสองคนผ่านงานผ่านบรรยากาศในหมู่โจรที่ไม่มีสัจจะใดๆในวงสังคมนี้ทั้งนั้นทุกๆการกระทําทุกๆเหตุการณ์ทุกๆฉากทุกๆซีนทุกๆซีเควนที่ค่อยๆดําเนินไปอย่างช้า มันจะทําให้เราค่อยๆเห็นว่าทุกๆเซียววินาทีไม่มีคําว่าแน่นอนทุกคนในเรื่อง No sudden move ไม่มีใครเป็นคนดีแบบชัดเจนตัวหนังทําให้เรารู้สึกว่าทุกๆคนที่อยู่ในเรื่องครับจะดูเทาๆไปหมดไม่มีใครดําชัดเจนไม่มีใครดีชัดเจนคือหนังเรื่องนี้รวมดา,าราลังเยอะมากนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแมดเดมอนด้วยตัวแมดเดมอนรับบทเป็นนักธุรกิจที่ เก่งฉกาดร่ำรวยมีอำนาจมันจะมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนเรื่องเงินตราเรื่องความเหลื่อมล้ำได้อย่างแบบชัดเจนเลยนะก็คือตัวแม่เดมอนเข้าพูดประมาณว่าไอ้เงินก้อนมะหือมาที่กูกำลังจ่ายให้พวกมึงเนี่ยมันเป็นเหมือนหางจิ้งจกสำหรับกูวันนี้กูจ่ายไปกูไม่เดือดร้อนเฮี้ยอะไรเลยเพราะกูจะได้มันกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปมันเป็นเหมือนหางจิ้งจกที่กู ตัดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็งอขึ้นมาใหม่แล้ววันนี้กูโอเคมาเจอเรื่องเราฮี่ฮี่จะต้องจ่ายเงินเหล่านี้แต่ตอนเย็นกลับบ้านกูก็แช่น้ำอุ่นแดกวายกินสเต็กผู้มึงเอาไปเลยแล้วหนังเรื่องนี้ผมชอบอีกหนึ่งจุดก็คือเขาจะมีจังหวะบิลล์อัพที่ไม่มากแต่จุดนี้เป็นดาบสองคมบอกทุกคนก่อนสาเหตุที่ผมต้องบอกก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้ไปเตรียมตัวหนังเรื่องนี้จะมีการใช้ดนตรีบิลล์น้อยมาก น้อยแบบน้อยมากๆแต่ถ้าใครที่ดูหนังสโลเบิร์นได้ดูหนังคลามเชเลอร์ได้ผมว่าคุณจะถูกหนังมันพาไปจนจบเรื่องโดยที่คุณไม่รู้ตัวอืมสนุกและเพลิดเพลินนะครับผมโดยเฉพาะการแสดงหนังเรื่องเนี้ย ขนทับดารามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนแชโดว์แบรนดอนฟลาเซอร์นะครับผมเบนนชิโอเดลโตโลเดวิดฮาร์เบอร์แมตเดมอนเยอะครับหนังเรื่องนี้ขนทับดารามาเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกทุกซีนทุกทุกซีเควนต์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราได้ดูเบนนชิโอเดลโตโลกับดอนแชโดว์ไปเจอคนนี้แล้วก็เข้าซีนปะทะคารมกันซีนต่อไปตัวเดลโตโลกับดอนแชโดว์ก็ไป เจออีกคนนึงแล้วก็ปะทะคาลมกันมันเออถ้าใครชอบดูซีนการแสดงนะซีนทอล์กดูเขาแลกบทกันเนี่ยเพลินพูดเลยแม่งเพลินส่วนเรื่องการตัดต่อวิธีการนำเสนอนะโดดเด่นเรื่องนี้เลยก็คือพาเราย้อนไปยุค50ได้แบบโอ้โหแม่งแบบโคตรสวยงานท็อปงานอาร์ตดีดีเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมแม่งแบบ <laughs> มันเป็นกิมมิกเล็กๆถ้าใครเคยดูแบทแมนช่วงยุคหกศูนย์นะแบทแมนของอดัมเวส์นะะครับผมเขาจะมีโรบินถูกไหมโรบินที่รับบทในเบิร์ดว์ดใครยังจำหน้ากากของโรบินได้บ้างเออนั่นแหละนะครับตัวสตีเฟนโซเดนเบิร์กเนี่ยเขาหยิบยกกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมโดยการที่ให้ตัวเบเนชเชลเดโตโรนะครับผมกับดอนชัดโดเนี่ย ใส่หน้ากากที่คล้ายๆกับหน้ากากของโรบินนะครับออกไปรับภารกิจทําภารกิจตรงนี้นะคูัไปดูเออมันจะเป็นบรรยากาศเต็มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่ผมมองว่าเด็กโขงเด็กหนวดอย่างพวกเราเน่น่าจะอมยิ้มกันได้สนุกกันได้เพลินๆน,นะครับผมสําหรับใครที่กําลังหาหนังดูผมแนะนำนะครับ n o u d d e n Move เพราะฉะนั้นนะเรื่องบทผมให้หนังเรื่องเนี้ยดีนะครับผมแต่จังหวะเล่าอาจจะแบบมันสโลเบิร์นอะเนาะเออมันก็อาจจะดูเอ,อ่ยเอยยเนย่อยสำหรับบางคนบางท่านนะครับผม ที่ไม่ชินกับหนังสโลเบิร์นหรือไม่ชินกับหนังคลาเมสซิลี่แบบนี้นะครับผมก็อาจจะเลือกกลุ่มคนดูสักหน่อยแต่ถ้าใครอยากลองเปิดใจนะเริ่มต้นดูหนังคลาเมสซิลี่หรือหนังสโลเบิร์นคือสําหรับผมอะผมพูดว่าสโลเบิร์นก็จริงแต่ว่าสําหรับผมก็ไม่ได้ ช้าอะไรมากมายขนาดนั้นดูได้เพลินๆถ้าใครอยากเริ่มดูหรือหาหนังดูดูได้เลยนะครับเรื่องการแสดงหายห่วงโคตรด,ดีนะครับผมแล้วก็การตัดต่อโพสโดักชั่นผมถือว่าให้จังหวะที่ดีถ้าใครเป็นเด็กช่วงยุค8 0 90ผมว่าจังหวะหนังแบบเนี้ยมันคือจังหวะหนังในแบบที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กกันเนาะเออมันจะเป็นหนังที่พาเราย้อนกลับไปหนังในอดีตแล้วมันยังตัดต่อไม่หวือหวามากมันจะเน้นโฟกัสไปที่เรื่องเรื่องเรื่องบทมากกว่าส่วนหนึ่งที่ เวิร์กมากๆคือเรื่องงานอาร์ตงานพร็อพต่างๆฉากเชกิชก,ชกเรื่องคอสตูมเสื้อผ้า,อาคุณไปดูมันดีเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้กับ no s u d e n move เอาไว้นะ8.5คะแนนครับโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีเดย์เพอร์เฟกต์มากอะ่ะแต่มันเป็นหนังที่สำหรับผมถือว่าสนุกเลยในยุคสมัยนี้ที่หาหนังคลาสมิสซี่แบบนี้ดูยากๆนะเออจริงๆหาดูยากมากนะใครที่ถึงหนังบรรยากาศแบบนี้ก็ไปตำกันได้ใน hbo go แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี นะครับผมคือเลเซอร์โกพอดีเลยนะใครที่ยังไม่มีบัญชีของ h b o g o นะหรือว่ากำลังคิดว่าเ้ยจะเติมเพื่อดูอะไรดี เนี่ยเติมเพื่อดูโน่สนเดนมูฟก็ได้เดี๋ยวผมจะมีคลิปสำหรับสอนเติมผ่านเลเซอร์โกเอาไว้นะครับผมซึ่งถ้าคุณเติม h b OGO ผ่านเลเซอร์โกเนี่ยเขามีกิจกรรมแจกของสำหรับลูกค้าเลเซอร์โกด้วยและตอนนี้ทางเลเซอร์โกได้จัดก,กิจกรรมพิเศษต้อนรับการเปิดจำหน่าย h b OGO v o u c h e r สําสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ h b OGO v o u c h e r ผ่าน Laser et, เลเซอร์โกวันเลนะครับจะมีสิทธิ์ตอบคำถามเพื่อสุ่มหาผู้โชคดีจำนวนสิท่านเท่านั้นเพื่อ ลุ้นรับของรางวัลเป็นแว่นกรองแสงเลเซอร์เอ็นสูตสมาร์ทกราสเซจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับแท่นชาร์จเลเซอร์ชาร์จิ่งแพดโครมาจำนวน2รางวัลน,นะครับหมอนเลเซอร์สเนกี้สเนกจำนวน2รางวัลและบัตรเติมเงินเลเซอร์โกพิน300บาทอีก5รางวัลน,นะครับกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้และจะประกาศผู้โชคดีทางเพจ Facebook Laser Go Thailand ในวันที่27เมษายนนี้นะครับผมแล้วมันก็จะได้เลเซอร์ซิลเวอร เอาไปแลกของต่างๆอีกมากมายแล้วก็ใครที่ดูหนอนหนังและยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่งเลยครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับผมก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือ iPad iPhone iOS เมองไม่เห็น ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกทุกท่านเลยครับหวังว่าจะเอนจอยกับภาพ,พยนตร์ No s u d d e n Move ที่ผมแนะนำมายังไงซ่าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ